ตอนนี้ใช้อีกเครื่องหนึ่งนะคะไลฟ์ไม่ทราบว่าได้ยินเสียงชัดไหมคะหรือว่ายังกระตุกอีกไหมคะช่วยส่งเสียงหน่อยค่ะมีคนเข้ามาดูกันนี้ยังค่ะแป๊บนึง ต้องมีคนเข้ามาดูถึงจะถามก่อนนะกี่คน เอามีคนเข้ามาดูแล้วค่ะไม่ทราบว่าเสียงชัดดีไหมคะขอเสียงหน่อยค่ะถ้าไม่ชัดก็ไปเปิด FM AM ฟังต่ออ่ะเอาเครื่องนี้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วค่ะวันนี้นะคะสชอเราขอต้อนรับพี่มานะคะเขาบอกได้ยินแล้วชัดด้วยนี่ไงฮะคือเราใช้เมื่อกี้เราใช้ตัวนี้นะ FC พี่มานะคะขอบคุณค่ะเห็นไหมขอบคุณมากค่ะคุณน้ำจิ้มกรวดกลวกเอ้ยแต่ละคนนี่นะอ่ะเริ่มเลยค่ะเราอยากฟังอะไรเกี่ยวกับพี่มาเร็วยิงคำถามมาสิแต่ก่อนที่จะยิงคำถามมาเดี๋ยวจะให้พี่มาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่พี่ม้ากบดานไปได้เกือบปีนะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปเนี่ยพี่ม้าก็ไปจำศีลนะฮะไปเขาเรียกอะไรนะบำเพ็ญศีลภาวนา บำเพ็ญตบะด้วยการทำขอมกก็คือเหมือนกับว่าแผ่อุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำไปแก่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ไปช่วยคุณแม่ขายห่อหมกซึ่งขายดีมากบอกได้เลยขายดีมากคือต้องได้ข่าวว่าต้องจองกันล่วงหน้าใช่ไหมครับพี่มาใช่ไหมเป็นเดือนๆเลยเนี่ยฝ่ายจะได้กินของพี่มานะแม่ของคุณแม่ของพี่มานะแบบว่าจะต้องบำเพ็ญบารมีดีๆถึงจะได้กินต้องเป็นคนมีบุญต้องเป็นคนที่มีบุญจริงๆเกินไปแล้วก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพี่มาก็ไม่ได้ตอบโต้ไม่สนใจอะไรใครเลยทัวร์มาลงอะไรยังไงก็เฉยๆใครจะว่าฉันตกงานฉันก็ไม่ใส่ใจฉันก็ทำมาหากินของฉันไปแล้ววันดีคืนดีเกิดอะไรขึ้นกับพี่มาร์คถึงต้องมาใช้บริการของสช.คือก็หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ลงออกพร้อมเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งเราอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุสูงวัยอุ้ยถึงสวยคนกล้าแล้วก็กับกลุ่มเสี่ยง7โรคใช่ไหมฮะเขาบอกให้ลงเราก็เริ่มต้นลงเลยแต่ว่าเราลงแล้วก็ลงไม่เป็นใช่ไหมลงแล้วมันก็ไม่ได้สักทีทำได้อยู่ถึงประมาณ4ครั้งอ่ะครั้งที่4เนี่ยให้หลานช่วยผลปรากฏว่าก็ได้เรียบร้อยแล้วก็นัดเป็นวันที่7เป็นวันแรกของการที่เราจะได้ฉีดวัคซีนพอเราถึงวันไปฉีดเราก็ไปธรรมดาเหมือนคนอื่นทั่วไปอ่ะนะฮะคือเราก็ไม่ได้1เราไม่ได้ไปใช้เส้นสายหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเราก็คิดว่าตัวเราก็ธรรมดาแล้วนะไม่ได้แบบว่าจะไฮโซสูงส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเสร็จปั๊บเนี่ยพอเราไปถึงเนี่ยเราก็เข้าคิวไปทำอะไรเงี้ยในขณะที่เริ่มต้นก่อนที่จะวัดความดันเขาก็ให้กรอกประวัติใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเกริ่นนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจพอเรากรอกประวัติในขณะที่เรากรอกอยู่เนี่ยก็คงจะเริ่มสังเกตกันแล้วว่าอ่อนภาแน่ๆมาอ่อนภาแน่ๆเขาก็เลยเข้ามาสวัสดีกันเขาบอกสวัสดีค่ะก็คือพวกพนักงานของโรงพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้คือเขาก็เหมือนจะอำนวยความสะดวกให้เราแต่ว่าเราก็เท่าที่เห็นแล้วเราก็เหมือนกับต่อคิวเขาอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยคิวมันอะฟลอร์มากคือมันไม่ได้แบบว่ายุ่งชะงักหรือเมื่อก่อนชะงักหรืออะไรคือมันไม่เลยนะคะจากตรงวัดความดันเสร็จปั๊บก็ต้องไปรออีกส่วนนึงคือก็ทำทั้งหมดเนี่ย4ส่วนด้วยกันแล้วก็ไปนั่งรอแต่ละจุดเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรนะกว่าจะได้ฉีดเสร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะช้าก็อยู่ตรงที่ต้องนั่งรอ30นาทีเพื่อจะรอผลว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมกับร่างกายเราผลปรากฏว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันประทับใจเรามากประทับใจมากมากมากที่สุดพี่มาฉีดอะไรคะฉีดแอสตราแอสตราเลยเหรอแอสตราเข็มที่หนึ่งบอกได้ไหมคะโรงพยาบาลอะไรคะโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเราเขียนขอบคุณเข้าไปแล้วใน Facebook ใน IG ก็เป็นโรงพยาบาลแบบไม่ได้ใหญ่โตใช่ก็เป็นแต่เป็นโรงพยาบาลใหม่คืออย่างนี้ที่ดิฉันอยากได้ก็เพราะว่าอยากได้วันที่7วันแรกหนึ่งละนะคะอันที่2คือใกล้บ้านสุดเนี่ยใกล้บ้านดิฉันอยู่ชิดลมอ่ะมันก็น่าจะเป็นสมิติเวชบำรุงราษฎร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งใกล้ชิดลมผลปรากฏว่ามันเต็มมันไม่มีมันเป็นมีวันอื่นแต่อยากได้วันที่7ก็เลยไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งอ้าวมันมีธนบุรีอยู่บำรุงเมืองก็คือใกล้แล้วข้ามจากชิดลมสยามข้ามสะพานยศเสก็ถึงแล้วใช่ไหมคะมันอยู่ติดกับโรงพยาบาลหัวเฉียวนั่นแหละก็คือใกล้แล้วเราก็เลยเอาอันนี้
แล้วก็ไปโรงพยาบาลใหม่แล้วก็แบบว่าการบริการก็ดีมากคือทุกอย่างดีมากแล้วก็เขียนขอบคุณและสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันก็คือว่าการที่เราได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นคนจัดสรรให้ใช่ไหมเราก็เลยต้องขอขอบคุณรัฐบาลด้วยเช่นกันที่ดูแลประชาชนดิฉันก็เขียนแค่นี้ผลปรากฏว่าก็มีเพจใช่ไหมหรือว่าสำนักข่าวสำนักข่าวใช่ไหมเอาไปลงก็คือเอาข้อความของดิฉันนี่แหละในรูปของดิฉันด้วยที่ฉันถ่ายรูปตอนฉีดยาแล้วก็เขาก็จะให้สติกเกอร์มาว่าฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ดิฉันก็ถ่ายบรรยากาศทั้งหมดตั้งแต่เริ่มโต๊ะที่1โต๊ะที่2ไปจนถึงอันสุดท้ายนั่นแหละก็คือลงอันนั้นทั้งหมดทั้งปวงเขาเอาเนี้ยไปลงพอไปลงเสร็จปั๊บผลปรากฏว่าดิฉันน่ะไม่ได้สนใจอะไรเลยนะให้ตายเถอะไม่เคยสนใจอะไรเลยใครจะด่าใครจะว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างตั้งแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคนที่มาด่าดิฉันใน IG ดิฉันก็บล็อกคนที่มาด่าฉันในFacebook ดิฉันก็บล็อกแล้วก็ delete ออกพี่ม้าไม่เคยตอบโต้เลยนะคะไม่เคยตอบโต้มีครั้งเดียวที่เคยตอบโต้คือครั้งที่ดิฉันเล่าไปในแฉแล้วนะวันนั้นที่บอกก็คือวันที่ดิฉันไปขึ้นเครื่องนั่งจอง business class ไปแล้วในชั้น business class มี12ที่แต่มีอยู่2คนแล้วมันให้เราไปนั่งติดกันอย่างเงี้ยดิฉันก็เห็นไหมป้าแนงน้อยยังคุยเลยแล้วก็เป็นผู้ชายตัวอ้วนๆเราก็แต่เรายังไม่เข้าไปนั่งนะแต่แอร์เขาก็บอกที่ตรงนั้นค่ะเราก็ถอยหลังมาก่อนยืนรอจนกระทั่งคนขึ้นไปจนหมดแล้วเราก็เห็นว่ามันโล่งมากเลย business class ฉันก็เลยหันไปถามแอร์บอกว่าว่างใช่ไหมบอกใช่ค่ะฉันก็เลยบอกว่าโอเคอย่างนั้นดิฉันไปนั่งตรงนั้นนะซึ่งมันทำได้อยู่แล้วฉันก็ไปนั่งคนผู้ชายคนนั้นก็จะไม่อึดอัดใช่ไหมเราไม่ได้มาด้วยกันไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างเงี้ยโซเชียลดิสแทนซิ่งเออใช่ไหมฮะแล้วก็นั่งแยกแต่ตอนนั้นยังไม่มีอู่ฮั่นมาอย่างตอนนั้นยังธรรมดาอยู่ก็ไปนั่งเสร็จปั๊บเนี่ยฉันก็แบบว่าอยากลงว่าทำงานอะไรคนที่ทำ reservation เนี่ยที่ booking ที่นั่งเนี่ยทำงานอย่างเงี้ยทำไมไม่ใช้เซนส์มันว่างขนาดนี้เราก็ถามด้วยนะว่าน้องคะมันว่างไหมนางบอกว่างค่ะบอกโอเคถ้าว่างค่ะดิฉันก็ไม่พูดอะไรละไม่ขอเพราะรู้อยู่แล้วว่าเซนส์นางก็จะให้มานั่งชิดกับคนอื่นทำไมคนก็บอกว่าแต่นางเป็นเด็กใหม่เพราะว่ามีคนเก่าไปยืนคุมอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่นางก็คอยทำอะไรเงี้ยเสร็จปั๊บก็ขึ้นไปเราไม่ได้ดูตั๋วอะไรเงี้ยก็เนี่ยก็ไปขึ้นปั๊บก็เจอแบบนี้เราก็เลยเขียนว่าทำงานไม่ได้เลื่อนไม่ได้ใส่เสร็จเชื่อไหมฉันพูดแค่นี้นะทัวลงพี่หน้าถามว่าดิฉันอะก็มันไส้อยู่แล้วมั้งเออมันไส้อะไรฉันอะมันไส้อะไรฉันตลอดก็คนมันจะไม่รักไงพี่หมาเออเนาะคนจะไม่รักอยู่เฉยๆก็ไม่รักใช่แปลกมากใช่ค่ะแต่คนรักเยอะกว่านะใช่คนจะรักอยู่เฉยๆก็รักเออคนปรากฏว่าดิฉันก็ทนไม่ได้อ่ะเฮ้ยมาด่าฉันทำไมหาว่าฉันแบบว่าเออมีเอาสิทธิ์ที่พิเศษอะไรเยอะต่างๆนะฉันก็เลยด่ากลับไปบ้างคือมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยฉันไม่ผิดครั้งเดียวที่เราตอบโต้ฉันไม่ผิดน่ะแล้วเธอมาด่าฉันทำไมโอ้โหมันทัวร์ด่าๆไม่ไหวแล้วก็ฉันไม่ไหวแล้วก็ดีลีดออกเลยแล้วก็ไม่ได้จะไปอะไรนู่นนี่นั่นตอนเรื่องสงกรานต์ฉันก็โดนทัวร์ลงตอนประวานนั่นเหรอคะไม่ใช่เอาสงกรานต์อะไรสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์เล่ามั้ยให้เล่ามั้ยประเพณีได้ค่ะดิฉันก็อ่านข่าวใส่ไข่ใช่มั้ยแล้วเสร็จแล้วก็นั่งอยู่กับมดดําเนี่ยก็อ่านแล้วเสร็จแล้วประเพณีสงกรานต์เนี่ยมดดําบอกก็คือแบบว่าเวลาสาดน้ําสมัยเนี้ยเค้าก็แบบว่านั่งรถกระบะไงแล้วก็มีถังน้ํามาแล้วก็สาดนู่นนี่นั่นต่างๆนานาฉันก็บอกว่านั่นไม่ใช่ประเพณีนั่นแหละเค้าเรียกว่าประเพณีฉันก็บอกประเพณีเลวอ่ะสิเท่านั้นแหละทัวร์ลงเลยค่ะทัวร์ลงดิฉันแต่กรุงเทพนะเพราะว่าช่วงสงกรานต์ดิฉันก็ไปเที่ยวโปรตุเกสกับสเปนค่ะมันลงฉันเนี่ยตั้งแต่กรุงเทพยันโปรตุเกสกับสเปนยันกลับไทยเลยกลับไทยอันนี้ทัวร์ของจริงนี่ทัวร์ของจริงทัวร์จริงทัวร์เซ็นเตอร์เสร็จแล้วนะฉันก็ไม่ใส่ใจหลังจากนั้นเนี่ยก็อ่านข่าวอีกนะได้สักประมาณ 4-5 เดือนก็มีรถกระบะที่มีนักศึกษานั่งไป14-15 คนแบบว่าเขาบอกไม่ให้นักนั่งหลังรถกระบะใช่ใช่ใช่เอากฎหมายมา13คนนะใช่ค่ะนี่ไงจะบอกเนี่ยอะไรไงนี่ไงไงมดดำจะทำไงนี่เห็นไหมจะบอกว่าแล้วสุดท้ายนะจนกระทั่งอู่ฮั่นมาเป็นโควิด19จนมาโควิดใช่ไหมเราไม่ได้เล่นสงกรานต์มา2ปีแล้วใช่ไหมไงล่ะ
ชื่อฉันยังเห็นไหมก็คือที่ผ่านมานี่พี่ม้าจะใช้วิธีคืออิกนอร์อิกนอร์ไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ใส่ใจใครอยากจะทัวร์ลงใครจะอะไรจนล่าสุดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าพี่ม้าไปฉีดวัคซีนแล้วมารีวิวเหมือนกับว่ารับเงิน400,000เหรอจริงป่าวะมีคนม้าบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้รัฐบาลได้เงินมา400,000จ่ายแล้วจ่ายแล้วทำไมทุกคนต้องคิดเหมือนอย่างที่ลูกสาวดิฉันก็โดนเหมือนกันเนาะน้องชมพู่เนี่ยนะที่เขาไปฉีดวัคซีนนะก็ไปหาว่าเป็นพรีเซนเตอร์เห็นมาถึงได้เล่าว่า1ลงหมอพร้อมเอง4ครั้งก่อนจะได้อันที่2ก็ไปเองก็ไปเข้าคิวเหมือนเดิมต่างๆนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาทำให้เราดีอย่างนี้ตั้งหลังนั้นนะแล้วก็มาทัวร์ลงฉันว่ารับจะรับไปทำไมเนี่ย ถ้ารับแล้วฉันจะต้องพยายามลงหมอพร้อม4ครั้งไปเพื่ออะไรวะฉันก็ไม่ต้องลงหมอพร้อมที่อยู่ฉันก็เดินไปใช่ไหมนั่งรอเสลี่ยงโรงพยาบาลเองใช่เรื่องอะไรแล้วก็จะเวลาเองฉันอาจจะฉีดในห้อง VIP สิใช่จะบอกนะไฮโซหลายคนก็ฉีดในห้อง VIP ใช่ไหมที่ลงมารับใช่ไหมใช่ที่ลงมารับแล้วท่านจะบอกเลยนะว่าเขาก็ลงเฟซบุ๊กมันไม่ไปด่าเขาละแล้วทำไมพอม้าออนภาทำอะไรจะต้องมาทัวร์มาลงใช่ไหมฉันก็งงฉันอย่างเงี้ยฉันก็งงมากผลปรากฏว่าก็ด่านู่นนี่ต่างๆนานาด่าแบบเป็นไปได้ไหมพี่ม้าว่าการที่พี่ม้านิ่งเนี่ยไอ้พวกนั้นนะพวกเกรียนเนี่ยมันได้ใจไงว่าโอ้ยอีนี่แบบว่าเหมือนแบบลูกบอลเนี่ยจะขยำจะขยี้จะเตะไปไหนลูกไก่ในกำมืออย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีสิทธิ์อย่างเงี้ยได้มั้งเพราะว่าเขาก็ด่ากันแบบเพลินๆเดี๋ยวดิฉันก็ไม่ว่าอะไรเขาสักทีอย่างใครที่ลุกขึ้นมาฟ้องใช้กฎหมายเรื่องงานมันก็จะถอยไปนะดังนั้นเนี่ยครั้งเนี่ยมันเป็นครั้งที่ดิฉันมีความรู้สึกว่าอุ๊ยสวัสดีน้องอาร์ตน้องอาร์ตมาจัดครับพี่ม้าอาร์ตบอกจัดครับอาร์ตมีแนวร่วมแล้วนั่นนะสวัสดีคิดถึงอาร์ตมากเราก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นครั้งที่ดิฉันถามตัวเองก่อนนะดับแรกเวลาเราจะทำอะไรจะทำได้ว่าฉันผิดอะไรเหรอสิ่งที่ฉันทำลงไปเนี่ยฉันผิดอะไรเหรอถึงได้ต้องด่าฉันถึงได้ต้องบูลลี่ฉันน่ากลัวมากเนาะที่ดิฉันส่งมาให้คุณนะเฮ้ยคืออะไรวะจะมาด่าบูลลี่ฉันเรื่องอะไรวะฉันก็เริ่มแบบตั้งสติดีๆก่อนนี่มันไม่ได้แล้วก็เริ่มถามเพื่อนขอบอกนะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงคือดิฉันไม่ได้ดูอันนี้เลยนะไอ้ข่าวอันนี้ไม่ได้ดูเลยนะลุยครับพี่ม้ากำลังใจให้ครับคุณอาร์ตขอบพระคุณมากอาร์ตคืออย่างนี้ดิฉันไม่เคยตามดูอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่ามีแฟนคลับดิฉันเนี่ยแคปทั้งหมดเนี่ยทั้งยวงเนี่ยมาให้ใน Facebook ที่แบบว่าเขาเข้ามาคอมเมนต์น่ะแล้วเขาก็เขียนว่าจัดการเลยครับพี่ม้าหนูรับไม่ได้ชื่อว่าอะไรวะก็เลยเปิดดูพอเปิดดูก็พลึ่มมาใช่ป่ะคืออะไรอ่ะก็เลยอ้าวเกินไปแล้วหรือฉันก็เลยแคปทุกสิ่งทุกอย่างส่งไปให้สอชสอชอสอชไม่ใช่สอชสอชออาจจะนี่จะบอกให้นะดิฉันโดนตอนอ่านข่าวนะขอชชนี่จะฉันโดนเขาด่าทุกทีเลยนะเดี๋ยวเราวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องระวังนะเพราะเดี๋ยวชอมันเขาจะว่าอะไรเงี้ยไม่ให้ระวังปากเข้าใจค่ะเข้าใจไหมไอ้คำย่อเนี่ยนะมันจะคืออะไรเอาใหม่สอสอชอสอสลาชอช้างอ่ะใช่ค่ะโอเคครับศูนย์อะไรนี่สักอย่างศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกอุทกภัยทางออนไลน์สอชออ่ะตอนนี้เนี่ยดิฉันเนี่ยเคยส่งตอนนั้นเนี่ยในไอจีดิฉันนะคะเขียนมาแล้วด่าแม่ดิฉันแบบอย่างๆแล้วทำไมต้องลามไปถึงบุพการีพี่หมาไม่เข้าใจไม่เข้าใจดิฉันไม่เข้าใจฉันไปทำอะไรให้เขาอะอาจจะเป็นบาปกรรมของดิฉันมาแต่ปางก่อนดิฉันก็คิดอย่างนี้ตลอดคิดบวกคิดบวกก็ไม่ไหวนะเสร็จปั๊บเนี่ยฉันก็เลยแคปอันเนี้ยแล้วพอเวลาใน Facebook ดิฉันเนี่ยก็จะมีสชอเด้งขึ้นมาใช่ไหมฉันก็แอบดูดีกว่าเออนั่นล่ะลองแคปไปเมสเซจสิอุ้ยได้ด้วยฉันก็เลยอย่างนี้ก็เลยส่งแคปครั้งหนึ่งนะในชีวิตนะประมาณสัก5ด่าเนี่ย5ด่าเนี่ย5ด่าเอง5ด่าน้อยจังส่งไปให้ทางเนี้ยฮะทางในเมสเสจเนี่ยแล้วก็มีน้องคนหนึ่งมารับนะคะเดี๋ยวจะติดตามให้ค่ะนี่น้องเนี่ยน้องเองค่ะน้องเคยเรียนแต่งหน้ากับพี่นะคะดีใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเอาเลยค่ะก็มาไปเสร็จปั๊บเดี๋ยวเขาก็เลยส่งข้อความกลับมาวันหลังว่าเราเช็คให้หมดแล้วมันเป็นอวตารทั้งสิ้นบอกอะไรอย่างนี้ให้ดิฉันทำไงบอกพี่ก็บล็อกอย่างเดียวแหละแล้วก็ดีลีทอ่ะตั้งแต่บัดนั้นน่ะฉันบล็อกแล้วก็ดีลีทไปเรื่อยๆพี่ม้าเห็นได้ข่าวมีใครโทรศัพท์มาด่าอินบ็อกซ์มาด่าพี่ตลอดเลยเหรอมีไหมเห็นแบบว่ามีพวกโรคจิตอยู่คนหนึ่งอะ
ที่เอาพี่ม้าเป็นสารณะในการแบบว่าอยากจะด่าก็มาด่าพี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นน้องในทีมงานบอกว่าพี่ม้าโดนบูลลี่คุกคามใช่ใช่ก็อย่างเงี้ยก็ดิฉันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรดิฉันก็แคปอย่างเงี้ยไปให้เขาดูแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นอวตารไอ้พวกนี้นะพี่ม้าน้อยก็โดนประจำแหละคือมันจะเปิดเฟซมาใช้อวตารเสร็จปุ๊บอินบ็อกซ์เข้ามาด่าเราเสร็จแล้วมันปิดเลยแล้วพอมันมีอารมณ์ขึ้นมามันอยากจะมาสเตอร์เบทอะไรของมันสักอย่างมันก็เปิดใหม่แล้วมันก็เข้ามาด่าเราแล้วมันก็ปิดเราคัดแคปชั่นมันไม่ทันอะเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะเราไม่มีเวลาไปมอนิเตอร์มันตลอดเราเซ็กซี่ขนาดนี้เลยเหรอนั่นแหละสิมันรู้เวลาด่าในอินบ็อกซ์เนี่ยเอาผิดยากใช่ไหมเนี่ยต้องดีลิทอย่างเดียวเลยนั่นนะครับถึงได้บอกว่ายังงงอะแล้วพอนั้นก็เลยเอาว่าผ่านไปปล่อยผ่านไปผลปรากฏว่าพอมาครั้งนี้เนี่ยเขาส่งลิงก์มาให้ดูทั้งหมดใช่ไหมว่ามันเป็นอย่างนี้ดิฉันก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วดิฉันก็เลยส่งอันนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่รู้แหละอวตารหรือไม่อวตารก็เอาไปให้กับทางใน message ของค่ะสชอ.สชอ.ดูอีกทีน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเลยจัดการให้นะคะก็ลิงก์กันไปเข้าลงเข้าไลน์อะไรเงี้ยงงเซ่อเซ่อตามดิฉันเลยดิฉันก็เอาทำไงอะน้องน้องน้องพี่ทำไม่เป็นอะไรเงี้ยเป็นต้นผมก็มาเจอกับลายของลอยตู้แล้วก็ส่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยให้ลอยตู้ดูจัดให้แล้วบอกว่าลอยตู้คะพี่คงรับไม่ไหวแล้วล่ะครั้งนี้เนี่ยพี่ขอให้จัดการให้สักทีเพราะว่าพี่ปล่อยมาเยอะแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตของพี่ขอพูดเลยว่าเขาบูลลี่และด่าจนกระทั่งดิฉันตกงานอะประชาชนทั้งหมดน่ะในอะไรฮะประชาชนทั้งหมดในประชาชนทั้งหมดในการที่แบบว่าครั้งนั้นนะฮะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของดิฉันเนี่ยก็หลุดออกมาในวงจรของวงการบันเทิงดิฉันก็แบบว่าอ้าโอเคหลุดก็หลุดก็เสียใจไม่เสียใจแต่เสียได้ตังที่ที่ต้องทำงานแล้วได้เงินตั้งเยอะไม่เป็นไรก็มันอ่ะดิฉันก็ไม่เดี๋ยวว่าอะไรก็ลืมไปก็ใช้ชีวิตธรรมดาทั่วไปนู่นนี่นั่นมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยผลปรากฏว่าดิฉันก็แบบว่าคิดอยู่เสมอว่าดิฉันก็ไม่ได้เป็นคนสาธารณะแล้วดิฉันก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดิฉันก็แบบไปเป็นแม่ค้าขายห่อหมกช่วยแม่ขายห่อหมกแล้วจะมาอะไรกับฉันอีกนักหนาแล้วก่อนฉันก็กำลังแบบว่าไลฟ์ขายของทุกวันเพื่อหัดแล้วก็กำลังทำเครื่องสำอางเออไหนลองเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเห็นพี่ม้าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเนี่ยใช่ก็คือดิฉันเนี่ยหลังจากที่ดิฉันเจอวิกฤตนะในการที่ฉันตกงานทั้งหมดทั้งปวงทุกรายการเนี่ยก็มีแบบว่ากัลยาณมิตรทั้งหลายเนี่ยเข้ามายื่นมือช่วยเหลือดิฉันทั้งหมดทั้งสิ้นมารับภาระมาช่วยลดภาระให้ดิฉันให้แบบว่าลดลาอะไรต่ออะไรที่มีอยู่2คัน3คัน4คันอะไรเงี้ยให้มันหายไปและให้มันเหลืออยู่คันเดียวโดยเขาก็จัดการซื้อไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เงินดิฉันมาแล้วก็ให้ไปซื้อให้เหลือคันเดียวลดภาระให้มันน้อยลงทุกอย่างก็ไปหาว่าดิฉันตกอับต้องขายรถทิ้งผู้ชายเขาก็ดีกับดิฉันอุตส่าห์ทำให้แล้วมันผิดตรงไหนวะอันที่สองก็คือคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องสกินแคร์คุณหมอเนี่ยเขาเป็นมีคลินิกอยู่ทำความงามดิฉันก็ดูแลความงามกับเขาแล้วเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์นี้นะคะที่ทำมาจากอเมริกาทั้งหมดเป็นพวกสกินแคร์ต่างๆเนี่ยดิฉันก็ใช้กับแกมารู้จักกับหมอมา10 กว่าปีดิฉันก็ใช้ของหมอมาตลอดวันที่ดิฉันเจอวิกฤตเนี่ยหมอน่ารักมากก็บอกว่ามาคะพี่ม้าเอาครีมของหนูเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยไปทำเลยไหมคะหมอให้เพราะว่าพี่ม้าหนึ่งจะได้แบบว่าไม่ต้องขอสูตรใหม่เพราะสูตรเนี่ยมันขออย.ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเพียงแต่ว่าพี่เปลี่ยนชื่อเป็นของพี่แล้วก็เวลาไลน์ของการส่งของสั่งของเนี่ยมันก็ใช้ไลน์ของหมอมันจะได้เร็วขึ้นพี่จะได้มีงานทำพี่จะได้มีทำมาหากินของพี่บอกค่ะขอบพระคุณค่ะขอแล้วก็มีคนให้ตังมาแล้วก็เอาไปทำเรื่องเครื่องสำอางเนี่ยก็ดูสิก็มีคนน่ารักอย่างเงี้ยต่างๆนานาดิฉันก็เริ่มต้นไปทำจนกระทั่งสำเร็จผลมาถึงวันนี้ก็ดิฉันถ่ายโฆษณาตัวเองทั้งเคลื่อนไหวทั้งภาพนิ่งนะคะก็เสร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้านี้ทุกอย่างก็คงจะแบบเริ่มต้นแล้วเครื่องสำอางทั้งหมดก็เข้ามาหมดแล้วอิมพอร์ตเข้ามาหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมขายตอนนี้ก็ขายไปบ้างแล้วสำหรับคนที่ใกล้รู้จักกันนะฮะใกล้ชิดกันเนี่ยเขาก็รู้แล้วเขาก็เริ่มซื้อกันไปเงี้ยค่ะ
เนี่ยค่ะก็คือทำอย่างเงี้ยก็ฉันก็มีชีวิตอย่างนี้ไปแล้วอะในยามที่เราทุกข์ยากเราก็มีกัลยาณมิตรมาช่วยใช่ใช่ดิฉันเนี่ยรักมากตอนที่ดิฉันหน้าตกงานดิฉันก็ไปเที่ยวเป็นเดือนนะทางภาคใต้โอ้โหไปร้านไหนนะคนก็แบบว่าเข้ามาโอบกอดแสดงความแบบเป็นกำลังใจให้เราอะไรเงี้ยเลี้ยงข้าวเราอะไรน่ารักมากน่ารักสุดๆต้องขอบอกงี้นะทุกคนต้องขอบพระคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะที่ดีกับดิฉันเหลือเกินเยอะมากด้วยค่ะไปกินข้าวไปนวดตัวนี่ยังไม่เสียตังค์เลยที่นู่นเนี่ยถ้าออกให้หมดผลปรากฏว่าพอทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยดิฉันก็ใช้ชีวิตแบบสมถะหมดละจะบอกเลยวันนั้นน่ะยังพูดกับมดดำเลยนะคะในรายการแฉว่าเธอลองคิดดูสิฉันนะอดออมหมดทุกเรื่องราวเลยนะ1ปีเกือบจะ2ปีแล้วดิฉันไม่ได้ช้อปปิ้งเลยเมื่อก่อนช้อปปิ้งบ่อยมากเนี่ย1เกือบ2ปีแล้วตั้งแต่เริ่มอู่ฮั่นน่ะจนกระทั่งกลายมาเป็นโควิดมาจนถึงวันนี้ดิฉันไม่ได้ช้อปปิ้งเลยดิฉันก็ใช้วิธีการแบบใช้ของเก่าซึ่งมีเยอะมากแล้วดิฉันก็ขายทิ้งไปเยอะมากที่ขายทิ้งไม่ได้ตกอับนะที่ขายทิ้งเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงดิฉันตัวอวบๆขึ้นน่ะนึกออกมั้ยดิฉันก็เลยแบบใส่ไม่ได้แล้วไซส์อาจจะแบบเล็กเกินไปแล้วฉันก็เอาไปขายถูกๆเงี้ยก็ขายไปจนหมดนะก็เหลือพอวันนึงเนี่ยฉันก็บอกว่าโอ๊ยกลับมาผอมเหมือนเดิมดีกว่าเพื่อที่เสื้อผ้าที่มันมีอยู่เนี่ยยังจะได้ใส่ได้อยู่ไม่ต้องไปซื้อใหม่ให้มันเปลืองตังค์เราควรจะเก็บตังค์เอาไว้แล้วก็ทำธุรกิจให้มันแบบว่าค่อยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ว่ากันใหม่ก็แค่นั้นเองดิฉันก็ทำทุกอย่างแบบทุกอย่างเรียบง่ายอ่ะจนมาวันนึงอ่ะดิฉันแค่ไปฉีดวัคซีนแล้วก็ขอบคุณโรงพยาบาลขอบคุณรัฐบาลอ้าวกลายเป็นมาด่าดิฉันอีกแล้วก็โยงเอาเรื่องเก่าตอนที่ดิฉันมีวิกฤตตอนนั้นน่ะนะมาแบบว่าเปลี่ยนประเด็นไปจนไปถึงเรื่องนั้นได้ยังไงงงมากจนกระทั่งดิฉันทนไม่ได้ก็เลยต้องส่งทุกสิ่งทุกอย่างมาดิฉันคิดว่าให้สชอจัดการเพราะว่าดิฉันคิดว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ดิฉันไม่ผิดจริงๆพี่ม้าจะรับคำขอโทษไหมไม่รับคำขอโทษเลยทั้งสิ้นไม่รับนะใจพวกเกรียนจะไม่ด้วยพี่ม้าเขาไม่รับคำขอโทษนะครับไม่รับคำขอโทษนะครับเหมือนอย่างที่ฉันเคยดูของคนอื่นๆนะไม่ว่าของอาร์ตสุดของปองอัญชลีของใครต่อใครเยอะแยะเลยนะเขาก็แบบนั้นนะคุณสนธิอะไรเงี้ยเคยให้เขามาขอโทษแล้วก็แบบว่าให้ดอกไม้หรืออะไรเงี้ยจนหลังๆเขาบอกไม่เอาแล้วเพราะแกไม่เข็ดหลาบกันนะใช่ทุกคำด่ามีราคาอะไรนะคะอะไรนะคะทุกคำด่ามีราคานะจ๊ะไม่รับกระเช้ารู้เท่าไม่ถึงการหมดโปรโมชั่นแล้วไม่เอาแล้วประเภทเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมไม่เอาแล้วนะคะนี่เราจะบอกให้นะตอนนี้นะหลังจากที่ไปเจอเยอะๆนะจะไม่มีเมตตาแล้วนะเพราะว่าพวกเนี้ยหน้าไหว้หลังหลอกเหมือนที่อาร์ตพระสุดพูดจริงๆพี่ม้าใช่เพราะฉะนั้นเวลาพี่ม้าถึงเวลามันมาเจอเรานี่นะพี่ม้าอย่าใจอ่อนนะบอกเรื่องเลยเอาไม่เจอได้ไหมฮะต้องเจอไม่เจอได้ไม่เจอก็ได้ไม่เจอก็ได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวให้ป้าแดงผมขาวจัดการให้จริงนามีวิธีการในการที่จะแบบว่าน่ากลัวมากกับป้าแดงอะอะไรมาว่าฉันอย่างนี้ได้ยังไงไม่จริงๆเพราะว่าในชีวิตของดิฉันเนี่ยดิฉันเป็นคนแบบว่ามีคนเจอดิฉันยากนะเห็นไหมแล้วโชคมีใช่ไหมใช่ต้องฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบพระคุณมากตั้งแต่ดิฉันมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ดิฉันจนตกอับมาถึงตรงนี้นะจะบอกว่าดิฉันเป็นคนที่ให้คนเจอยากมากไม่สนิทกันแล้วไม่มีทางได้เจอพี่ม้าแล้วหลังจากนี้พี่ม้าจะกลับเข้าสู่วงการอีกไหมอุ้ยมันอันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่ดวงเพราะว่าเดสตินีคืออย่างนี้ค่ะเราต้องบอกงี้ว่าอาชีพดิฉันเนี่ยนะเป็นอาชีพที่ต้องรอให้เขาเลือกต้องรอให้เขาเลือกดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเรารออยู่ถ้าเขาไม่เลือกเราก็ไม่ได้ถ้าเขาเลือกเราก็ได้ก็แค่นั้นเองเพราะเมื่อกี้นะในคอมเมนต์เนี่ยแฟน FC พี่ม้าบอกว่าเนี่ยโหแบบเป็นให้กำลังใจกันเยอะเลยฐานเสียงพี่ม้า FC พี่ม้ายังเยอะอยู่นะเยอะมากค่ะเนี่ยค่ะครับทุกคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยครับตามมา40 50ปีแล้ว40พอ40 50 50นั่นมีพี่สมัยแล้วเธอนี่ไม่ได้บูลลี่นะมาบูลลี่กันเองแล้วเหรอ50นั่นมีโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ม้ามีความสุขใช่ใช่ใช่นี่ดิฉันขอบอกเลยนะนักตั้งแต่ดิฉันเจอวิกฤตมานะจนถึงวันนี้นะดิฉันมีความสุขมากเลย
ดิฉันไม่เคยเที่ยว1เดือนเต็มๆในชีวิตทำงานตลอดตั้งแต่ดิฉันเนี่ยนะเริ่มอยู่มหาวิทยาลัยดิฉันเริ่มทำงานแล้วเพราะว่าดิฉันอ่ะเป็นนางรำใช่เป็นนางรำละครเป็นนักแสดงตัดสินแล้วเสร็จแล้วเนี่ยดิฉันก็ไปหากินตามห้องอาหารใช้คำว่าหากินเลยพี่เมื่อสมัยก่อนเขาเรียกว่าไปหากินไงโอเคไปหากินตามห้องอาหารรำตามห้องอาหารแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยทิมแลนด์ก็คือเหมือนแบบว่าโรสการ์เดนอย่างเงี้ยคือจะมีฝรั่งมาดูพวกวัฒนธรรมดิฉันก็รำอยู่ที่นั่นทุกเย็นพอดิฉันเรียนเสร็จดิฉันก็จ้องวิ่งไปนะเพื่อจะให้ถึงตรงนั้นประมาณ5โมงเย็นแต่งหน้าทำผมนะใส่ชดาหรืออะไรก็แล้วแต่วันไหนรำอะไรแล้วก็ไปรำฉันได้เดือนละตั้ง900บาทนะโอ้โหเมื่อสมัยก่อนนะ50กว่าปีอ่ะ 90,000 บาทแล้วมั้งสมัยเนี้ยดิฉันแบบว่าได้เงินเยอะมากก็เลยแบบว่า1ไม่ต้องขอสตังค์แม่ดิฉันก็ใช้สตังค์ของการทำมาหากินแล้วฉันก็ทำเงี้ยพอเริ่มจากแบบว่ารำละครเลิกจากรำละครแล้วก็อยู่ก็ไปแต่งหน้าดิฉันก็ได้งานแต่งหน้าซึ่งเมื่อก่อนมีช่างแต่งหน้าอยู่คนเดียวคือดิฉันดิฉันก็ฟาดเรียบทั้งประเทศเห็นเงียบๆจะฟาดเรียบใช่แล้วฉันก็ได้เงินเยอะแยะมากมายนะจนได้ไปอังกฤษไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะฮะแล้วพอหลังจากนั้นก็เป็นนางแบบก็ได้เงินเยอะก็คืออย่างเงี้ยมาตลอดเวลาก็เลี้ยงดูแม่มาตลอดเวลาเนี่ยเป็นต้นมีครั้งนี้ครั้งเดียวอ่ะที่ไม่มีตังค์เลยสะดุดใครๆก็เป็นทั้งประเทศค่ะพี่ม้าใช่อันนี้ถือว่าเป็นสะดุดทั้งประเทศเดี๋ยวเราจะต้องฟื้นขึ้นมาใหม่ประเทศไทยยังไงก็ต้องฟื้นนะคะมันเป็นกันทั่วโลกค่ะทุกคนจะต้องแบบว่าอยากให้พี่ม้าใจซึ่งกันและกันอยากให้พี่ม้าฝากสำหรับคนที่จะเข้ามาบูลลี่ครั้งต่อไปให้กำลังใจไม่เตือนเขาหน่อยเตือนเขาหน่อยแม่เอางี้นะคุณกับฉันไม่เคยรู้จักกันคุณเห็นดิฉันก็คือคนหนึ่งที่เป็นคนสาธารณะมานานแล้วคนสาธารณะเนี่ยคนสาธารณะเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสามารถที่จะยุคนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนคือพูดเล่นด่าทอได้ด้วยนิ้วของคุณพิมพ์ลงไปบนหน้าปัดตัวหนังสือแค่นั้นเองแล้วคุณไม่เคยรู้จักกันฉันจะถามว่าคุณเอาอะไรมาตัดสินว่าอินนี่ไม่ดีคุณเอาอะไรมาตัดสินว่าอินนี่ดีคุณเห็นจากการที่เราแสดงให้คุณดูใช่ไหมแล้วคุณจึงตัดสินเราเช่นนั้นว่าเราเป็นคนไม่ดีดิฉันเนี่ยดูเป็นคนร้ายมากเพราะว่าตอนนั้นน่ะดิฉันเนี่ยทำเดอะสตาร์ดิฉันเนี่ยได้ตำแหน่งของการที่เราต้องพูดตรงที่เขาเลือกดิฉันเพราะดิฉันเป็นคนพูดตรงนั้นทุกอย่างต้องตรงอะไรไม่ใช่ต้องอันนี้ไม่ใช่แต่เรามีการพูดเสมอว่าควรจะทำอย่างนี้สิที่มันใช่ก็คือแนะนำก็คือแนะนำเราจะทำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาและด้วยความที่ตรงคุณก็คิดว่าฉันร้ายเนี่ยเป็นต้นแล้วฉันก็จะต้องทำบุคลิกที่มันดูแข็งดูนั่นเนี่ยจริงๆเนี่ยนั่นคือการแสดงการแสดงคุณไม่เคยรู้จักดิฉันคุณจำไว้เลยนะคะคุณที่จะบูลลี่ดิฉันเนี่ยคุณลองคิดดูนิดนึงสิว่าดิฉันอยู่ในวงการมาเนี่ย40ปีถ้าดิฉันเป็นคนร้ายเนี่ยดิฉันจะอยู่ยาวนานมาขนาดนี้ไหมคุณรู้ไหมว่านักแสดงทุกคนคนที่มีชื่อเสียงในวงการทุกคนเนี่ยอิจฉาดิฉันมากคุณจำไว้เลยนะคนที่เป็นดาราเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าตัดสินกันตรงที่ใครจะอยู่ได้นานถูกต้องใช่ค่ะใครจะอยู่ได้นานกว่าดาวค้างฟ้าใช่คุณลองคิดดูสิมันมีใครบ้างอ่ะที่จะอยู่นานได้ขนาดนี้ในขณะที่รุ่นดิฉันก็ไปกันหมดแล้วดิฉันนะจากแบบว่าแต่งหน้ามานะเดินแบบนะจากเดินแบบไปเล่นละครนะจากละครก็เป็นละครเวทีนะจากละครเวทีก็ไปแบบหนังนะจากหนังก็ไล่ไปเรื่อยนะจนกระทั่งไปเป็นพิธีกรนะนู่นนี่นั่นจนมาถึงอ่านข่าวดูดิคือดิฉันก็แบบมาอย่างเงี้ยทำมาจนกระทั่งจากรายการวิทยุก็เคยทำนะเนี่ยมาเนี่ยอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติดิฉันเป็นคนร้ายนะดิฉันคงจะไม่มีใครเนี่ยเลือกดิฉันเข้ามาทำงานด้วยแน่นอนคุณเข้าใจไหมจะไม่มีทางใครจะเลือกเข้ามาทำงานแล้วดูสิเป็นการทำงานต่อเนื่องยาวไปยาวมาจนกระทั่งอายุขนาดเงี้ยซึ่งมันเลยเกษียณอายุมาแล้วด้วยนะฮะดิฉันยังถามตัวเองเลยก่อนหน้านี้สองสามปีว่าเราจะเกษียณอยู่ตอนไหนเนาะ
เราจะเกษียณอยู่ตอนไหนนะอ้าวไม่เป็นไรเรายังมีงานทำอยู่คุณเชื่อไหมดิฉันเมื่อก่อนนะอายุขนาดนี้นะก่อนที่จะวิกฤตเนี่ยฉันทำงาน7วันเลยนะบางวัน2จ็อบวิ่งกับวินาสันตโลเนี่ยฉันก็ทำมาหมดแล้วนะซึ่งยังทำอยู่เลยอ่ะเราก็บอกเมื่อเขาหยิบยื่นโอกาสเชื่อมั่นในตัวเราเราก็จะทำให้ดีที่สุดและทำดีกว่าที่เขาคาดหวังด้วยก็ทำเงี้ยมาตลอดเวลาแล้วจำไว้เลยนะคนที่ร่วมงานกับดิฉันไปถามได้ทุกคนไม่ว่าจะแผนกไหนก็แล้วแต่รักดิฉันหมดทุกคนก็บอกว่าอุ้ยอีแม่ปากร้ายอ่ะอุ้ยแม่น่ะอุ้ยชอบด่าหนูอ่ะเนี่ยแต่ทุกคำด่าทุกร้ายเนี่ยสอนลูกทั้งนั้นเลยทุกคนได้อาชีพแล้วก็เข้มแข็งพี่ม้าเยอะมากพี่ม้าจะเป็นแบบนี้ไหมประมาณว่าถ้าเราไม่สนใจใครเราจะไม่พูดถึงเขาเลยในขณะเดียวกันที่พี่ม้าไปด่าเขานั่นแสดงว่าพี่ม้าให้ความสำคัญกับเขามากทุกครั้งที่เมื่อดิฉันเนี่ยถ้าอยู่ในส่วนการทำงานแล้วนิ่งเงียบไม่พูดอะไรเลยทุกคนจะกลัวมากเห็นไหมทุกคนกลัวมากแล้วก็บอกไปดูแม่สิแม่เป็นอะไรเฮ้ยไม่ได้เลยนะคือดิฉันเนี่ยเวลานั้นเจอน้าดีน้องมีแกมเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจอย่างนี้นะแล้วยิ่งว่ายิ่งด่านะคือยิ่งรักอ่ะใช่คือถ้าไม่รักจะไม่พูดท่านนี่เลยว่าผิดปกติใช่ไอ้เดอะสตาร์ทุกคนนะที่72ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะพี่ฉันพูดพร่ำด่าว่าอย่างงี้ๆนะก็อยากให้ได้ดีเข้าใจมั้ยเรามีประสบการณ์ชีวิตแล้วอย่าทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้แล้วเธอจะได้ดีอ้าวกลายเป็นฉันผิดไปได้ยังไงก็ฉันก็บอกแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าไม่รักจะไม่พูดถึงได้บอกว่าคุณไม่เคยรู้จักดิฉันเลยคุณจะบูลลี่ดิฉันไปทำไมในขณะที่ฉันไม่เคยบูลลี่พวกคุณเลยสักคนน่ะวันๆน่ะฉันไม่เคยบูลลี่เลยคุณไปดูใน IG คุณไปดูใน Facebook ของฉันดิฉันก็ลงแต่ความสวยความงามในตัวฉันเองที่มีปัญหาครั้งนั้นและคาใจพวกคุณอยู่เนี่ยนะนั่นก็คือตอนที่ฉันคอมเมนต์แรงมากเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กๆออกมานะพูดได้ไหมได้ได้ค่ะพูดได้เลยเอาเลยพี่ม้าเอานะไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนเลยนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนทั้งหลายเนี่ยออกมาทำอะไรก็ไม่รู้ซึ่งตอนนั้นเป็นโรงเรียนราชินีเป็นโรงเรียนที่พี่น้องดิฉันอยู่ที่นั่นหมดทุกคนพี่สาวฉันอยู่นั่นล่าสุดเนี่ยดิฉันน่ะเอาหลานดิฉันน่ะเข้าไปเรียนโรงเรียนนั้นดังนั้นคุณต้องจำไว้เลยว่าฉันมีความผูกพันกับโรงเรียนนี้มากฉันรู้ว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของเจ้าเป็นโรงเรียนที่เขามีระเบียบวินัยแบบไหนเขายังต้องคลานเขายังต้องกราบพื้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นดิฉันจบหน้าตัดสินเนี่ยดิฉันจะรู้ดีว่าวิถีชีวิตของคนไทยที่แบบว่าต้องเคารพผู้ใหญ่คุณครูเนี่ยมันเป็นยังไงแต่วันหนึ่งฉันเห็นเด็กๆฉีกจดหมายของครูที่ครูให้เด็กนักเรียนเอาไปให้ผู้ปกครองเซ็นว่าจะไม่ทำการชุมนุมอะไรก็แล้วแต่ในโรงเรียนฉีกและเผาและโยนทิ้งลงไปบนสนามหญ้าแล้วก็ยกมือกันขึ้นมาทำสัญลักษณ์ดิฉันเห็นแล้วแบบคืออะไรอ่ะคือหญิงแก่อย่างฉันน่ะรับไม่ได้แน่นอนอ่ะในพฤติกรรมแบบนี้กับเด็กอย่างนี้ฉันรับไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยนะแต่ใน Facebook อันนั้นซึ่งเป็น private ก็มีการลงรูปนี้เสร็จปั๊บแล้วก็คนเจ้าของหน้าเฟซนั้นก็บรรยายว่าเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเธอไม่สมควรทำอย่างนี้อีพวกเพื่อนฝูงก็ด่ากันลงมาด่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 าก็คือด่าเด็กด่าเด็กด่าด่าด่ากูก็อ่านอ่านอ่านอิ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 นและความที่มันมีความผูกพันอยู่กับโรงเรียนนี้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมเฮ้ยมึงก็ทำดีไม่ได้อินนี่ก็เป็นแบบว่าอินเป็นอีแก่ด้วยนะก็ด่าด้วยแต่การด่าของดิฉันเนี่ยคือคาแรคเตอร์และพฤติกรรมที่ดิฉันเป็นดิฉันจะใช้คำตรงไปตรงมาถ้าไม่อยากเรียนก็ไปนอนแฮกอย่างเงี้ยอย่างที่คุณยังแคบอยู่เงี้ยด้วยฉันก็ไม่กล้าอายนะฉันก็เขียนไปในนั้นแล้วฉันทำไมถึงเขียนแบบนี้เพราะว่าฉันเห็นว่าในนั้นน่ะเป็น private ฉันก็เขียนแล้วเชื่อมั้ยพอฉันเขียนเสร็จแล้วนะเหมือนสบายใจฉันก็ไปล้างหน้าแต่ฉันก็มีความรู้สึกว่าแปลกๆนะกลับมาใหม่แล้วดีลีททิ้งไม่ทันเสียดายจังเลยดิฉันกลับมาใหม่อ่ะดีลีททิ้งดีกว่า
เปรี้ยวอะไรคะผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าไม่ทันก็ไม่รู้ใครคนหนึ่งในนั้นน่ะก็คือแคปเอาออกไปซะละเป็นประเด็นเลยในขณะที่ดิฉันกำลังแต่งหน้าคอมเมนต์ทางตาไหมครับไม่คอมเมนต์นะครับกำลังจะละอาบนั่นแหละเพื่อจะไปอ่านข่าวก็มีโทรศัพท์มาทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นคะไม่ต้องมาแล้วค่ะอะไรเงี้ยหยุดไปก่อนนะคะฟ้าผ่าเลยต้องทัวร์ลงที่หน้าสันตโลใช่ปะเอาเหรอทำไมเร็วอย่างนี้วะก็บอกกูว่ากูกลับมาดีลิททิ้งแล้วนะกูจะทำมันเร็วอย่างนี้วะแคปทันไทยแลนด์เออแคปทันไทยแลนด์เมื่อก่อนนั้นที่ฉันก็เลยไม่รู้ว่าจนหน้าบัตรนี้ที่ฉันก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเฟซหรือว่าคนในนั้นเอาแคปออกไปคนอื่นดิฉันก็ไม่ว่าเลยนะดิฉันก็รับกรรมมาแล้วให้มันจบจบไปจนกระทั่งแบบว่าตกงานตกงานแล้วไม่ได้ว่าอะไรฉันก็ไม่ได้ว่าเลยนะขอย้ำหน่อยได้ไหมที่พี่ม้าพูดเมื่อกี้บอกว่ารับกรรมเนี่ยนั่นไม่ใช่รับกรรมพี่ม้าไม่ได้ทำรับกรรมอะไรผมถือว่าไม่ใช่รับกรรมถือว่าอันนั้นคือสิทธิ์ที่พี่ม้าจะเขียนในกลุ่มเพื่อนฝูงใช่ไหมใช่เคยว่ามันถูกโยกออกไปข้างนอกแล้วสิ่งที่พี่ม้าพูดเป็นเรื่องจริงเราก็ยืนยันว่าเรื่องจริงใช่แล้วเรื่องอย่างนึงนะมีคนนะหรือว่าสำนักข่าวบางที่นะก็หาว่าดิฉันเนี่ยเอาไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบว่าในเฟซบุ๊กแล้วก็เอาไปเขียนเป็นตัวใหญ่ๆเขาเรียกว่าอะไรพาดหัวเขาเรียกว่าอะไรแคปชั่นไม่ใช่แคปชั่นพาดหัวขึ้นเนี่ยขึ้นน่ะเขาบอกอันนี้น่ะเอาไปขึ้นแบบนั้นซึ่งดิฉันไม่ได้เอาไปขึ้นดิฉันเม้นกันเองในเพื่อนฝูงอ๋อนี่ก็โพสเองโพสขอโทษอาจารย์กบก็มานะคะอาจารย์กบก็มานะคะสวัสดีค่ะอุ๊ยอาจารย์กบอยากไปฟังวันนั้นที่เขาฉากกันกับอะไรนะจิตกรนะจิตกรบุษบาที่เขาทำทอล์กโชว์โอ้อยากไปฟังมากนั่นแหละพี่ม้าต้องกลับเข้ามาสู่อย่างนี้แล้วใช่จริงๆอ่ะเนี่ยเท่าที่ได้อ่านในคอมเมนต์ของFC ของสชอทุกคนหลายๆคนเลยพูดว่าอยากให้พี่ม้าไปจัดรายการประมาณบันเทิงอ่ะที่ท็อปนิวท็อปนิวฝากท็อปนิวด้วยนะคะถ้านักข่าวท็อปนิวหรือผู้บริหารมาดูนะเอาพี่ม้าเลยหารายการให้พี่ม้าหน่อยว่ารับรองสปอนเซอร์ตรึมใช่สลิมกำลังซื้อสูงนะใช่ใช่ไหมนี่จะบอกให้นะวันนี้ดิฉันนะขำมากเลยเครื่องสำอางยังไม่ได้ขายใช่ป่ะเพราะว่าเราต้องพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเราถึงจะจัดการนะมีโฆษณามีบิลบอร์ดขึ้นเสร็จปั๊บเหมือนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีแบบว่าแอดมินนั้นรอมีไลน์แอดว่าให้ซื้อกันยังไงเงี้ยแบบพร้อมหมดนะซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยพร้อมหมดทุกอย่างผลปรากฏว่าก็แค่แบบลงแบบว่าเบื้องหลังว่าไปถ่ายนู่นนี่มาวันนี้นั่งขายห่อหมกไปนะรับห่อหมกไปนะรับออเดอร์เครื่องสำอางไปวันนี้ขายไปได้6ขวดโอ้โหนี่ปลาเข้าไปจะ10แล้วอ่ะมันนี่ขนาดยังไม่แบบว่าทำกระปุกละมันเป็นอิมพอร์ตแล้วกระปุกละ 2,800 เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ดูสิเอ้าทำไมฉันขายได้เดี๋ยวนั่งจอง1กระปุกขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะดิฉันต้องเอาไปส่งเคอรี่ก็จ่ายตังค์มากันหมดแล้วด้วยนี่ดูสิเอาแล้วพี่มาทำทันไหมเนี่ยกำลังการผลิตถ้าเกิดเขาสั่งมาตุ่มๆๆๆสบายอ๋อมีคนเข้ามาเรียกว่าม้าท็อปนิวส์แล้วก็อีกอันนึงอ่ะนะคะม้าขอเมาส์ถ้าจะพูดถึงเรื่องช่องนี้นะคะคือก่อนหน้านี้น่าจะสักประมาณ3หรือ4เดือนแล้วก็มีคนนึงอ่ะค่ะเขาก็ติดต่อดิฉันมานะคะบอกว่าจะไปทำให้ไปทำรายการเกี่ยวกับเป็นแบบว่าทอล์กอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องแม่ลูกๆนะฮะซึ่งจะทำคู่กับพิธีกรอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วผลปรากฏว่าฉันบอกได้ทำไม่เป็นไรฉันก็ถามว่าแล้วช่องไหนอะคะเขาบอกว่าก็ช่องท็อปนิวอะบอกอ้าวท็อปนิวเขาไม่ใช่มีแต่ข่าวหรอคะก็บอกว่าเขากำลังจะปรับทำเป็นผังแบบไรลิตี้ขึ้นมาใช่ปะใช่ค่ะฉันก็ไม่รู้นะใช่ค่ะแต่ตั้งแต่บัดนั้นนะจนกระทั่งเมื่อสองเดือนที่แล้วฉันก็โทรหาคุณคนนี้ใหม่บอกว่าตกลงยังมีไหมคะอ๋อมีสิคะมีใจเย็นๆต้องมีปรับผังนิดนึงเขาก็พูดอย่างนี้รอไปบอกเหลือค่าไม่เป็นไรจนถึง FC ถ้าอยากให้พี่ม้ามาจัดรายการช่วยแชร์ช่วยแบบว่าช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันกระจายข่าวหน่อยว่าอยากให้พี่ม้ามาจัดรายการในท็อปนิวเนาะน่าจะสนุกแหละชื่ออะไรม้าขอเมาส์โอเคค่ะถ้างั้นขอสรุปเลยนะสรุปเลยค่ะอย่างเมื่อกี้ที่พี่ม้าบอกเนี่ยว่าถ้าเรายังไม่รู้จักกันยังไม่เคยคุยกันเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาอย่างผมเนี่ยไม่เคยรู้จักพี่ม้าเป็นการส่วนตัวมาก่อนหลังจากที่พี่ม้ามาเจอกันมาคุยกันเรื่องงานจบแล้วบอกว่าพี่ม้าขอไลฟ์สดได้ไหมพี่ม้าโอเคเรามีความรู้สึกว่าพี่ม้านี่แบบว่า
ม่ใช่ร้ายอย่างที่ภาพคนก็ไม่มองแบบว่าพี่ม้าคือนางร้ายจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพราะนั้นเราต้องอย่าเพิ่งตัดสินใจใครตัดสินเขาว่าเป็นคนยังไงจนกว่าที่เราจะได้รู้จักตัวตนเขาที่แท้จริงนะครับโอเคค่ะจะไม่ต้องไปบูลลี่กันเนาะใช่อย่ามาบูลลี่กันเลยโอเคถ้างั้นก็ขอจบการไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากค่ะ